สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับช่วงโควิดเนี่ยอะไรก็ต้องระวังอะไรก็ต้องประหยัดจริงไหมครับการที่เราทำอาหารกินเองที่บ้านเนี่ยจะช่วยเราประหยัดแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นคงปฏิเสธไปไม่ได้หรอกครับว่าเครื่องครัวของพ่อบ้านแม่บ้านยุคใหม่เนี่ยก็หนีไม่พ้นไมโครเวฟเตาอบแล้วก็หม้อทอดไร้น้ำมันและจะดีกว่าไหมถ้าเรารวม3อย่างนั้นมาไว้ในตัวเดียววันนี้ครับผมจะมารีวิวไมโครเวฟจากโตชิบ้า All in One รุ่น MVTC26TF ก่อนจะไปรีวิวคุยกันนิดนึงนะครับจะต้องมีคนที่ทำอาหารแบบจริงจังนะครับบอกว่าจริงๆแล้วพวกเตาที่เป็นระบบ All in One เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่ามันทำงานได้ไม่โฟกัสในแต่ละเรื่องครับแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าบางครั้งนะครับหรือบางพื้นที่บางบ้านนะครับหรือเราอยู่คอนโดเนี่ยพื้นที่มันจำกัดจริงๆครับโดยเฉพาะบ้านผมนะครับพื้นที่ในครัวก็ค่อนข้างจำกัดนะครับจะเอาทั้งเตาอบเตาไมโครเวฟหม้อทอดเอาทุกอย่างมาวางเรียงกันเนี่ยเต็มตู้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นนะครับเราไม่ใช่พ่อครัวมืออาชีพครับแล้วเราก็ไม่ได้เปิดร้านอาหารด้วยนะครับการที่เราจะประหยัดพื้นที่แล้วก็ประหยัดไฟนะครับรวมถึงประหยัดเงินในการซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญครับเรามารีวิวกันเลยและสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วครับไปกดสั่งซื้อกันเองได้เลยนะแต่ผมว่าก่อนอื่นเราย้ายไปห้องครัวก่อนดีกว่าครับโอเคครับตอนนี้แกะกล่องออกมาเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็จะมีแน่นอนครับตัวจานรองข้างในนะครับมาให้แบบนี้นะนี่ครับมีตะแกรงกระทะทอดกระทะทอดนะสำหรับระบบทอดไร้น้ำมันแน่นอนเดี๋ยวมาลองกันดูแล้วถ้าเพื่อนๆถามผมว่าขนาด26ลิตรเนี่ยมันใหญ่แค่ไหนนะครับมันใหญ่พอที่ผมจะวางจานขนาด11นิ้วครับนี่ฮะจานบ้านผมใหญ่ถึง11นิ้วครับวางลงไปได้ข้างในแบบมีที่เหลือสบายๆเลยครับก็เพราะว่าจานรองที่เขาให้มาเนี่ยมันขนาด1ฟุตครับหรือว่า12นิ้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจาน11นิ้วมันใส่ได้อยู่แล้วสบายมากสำหรับการเปิดตู้นะครับก็จะเป็นระบบแบบงัดเปิดนะครับก็คือไม่มีปุ่มในการเปิดนะเราก็เอามืองัดขึ้นมานะครับเปิดแบบนี้ปกติได้เลยนะครับอ่ะมาดูในตู้กันสักนิดนึงนะฮะขนาดใหญ่พอสมควรเลยแล้วก็ด้านบนนะครับก็จะมีตัวโอ้คู่มืออยู่นี่นี่เองซ่อนไว้นอกจากคู่มือที่เราเจอซุกอยู่นี้แล้วนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีขดลวดนะครับสำหรับระบบย่างไฟบนครับในแต่ละฟังก์ชันการทำงานนะครับก็จะกินไฟแตกต่างกันไปนะครับโดยระบบไมโครเวฟกินไฟอยู่ที่ 1,500 วัตต์ระบบย่างกินไฟอยู่ที่ 1,150 วัตต์และระบบอบกินไฟอยู่ที่ 2,200 วัตต์ส่วนใครที่เพิ่งซื้อมาอยากจะรีบใช้นะครับด้านบนเขาก็มีบอกฟังก์ชันอัตโนมัติครับที่สามารถใช้งานได้ทันทีครับส่วนคนที่อยากดูรีวิวการใช้งานแบบละเอียดครับดูวิดีโอนี้ให้จบนะครับสำหรับโตชิบ้าตัวนี้นะครับเมนูหน้าจอทุกอย่างนะครับเป็นภาษาไทยนะครับควบคุมแล้วก็ใช้งานได้ง่ายครับแน่นอนครับว่าสินค้าจากโตชิบ้าเนี่ยมาตรฐานญี่ปุ่นนะครับที่สำคัญเนี่ยตัวนี้เป็นระบบอินเวอร์เตอร์ครับประหยัดไฟมากๆปุ่มทั้งหมดเป็นภาษาไทยนะครับมีเมนูอัตโนมัติให้เลือกใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นไมโครเวฟย่างอบผสมนะครับละลายน้ำแข็งโหมดการผสมอัตโนมัติครับทอดไร้น้ำมันแล้วก็ย่างกรอบฟังก์ชันควบคุมนะครับก็ใช้ง่ายครับมีปุ่มหมุนด้านบนนะครับแล้วก็ตรงนี้มีปุ่มแคนเซิลครับกับปุ่มกดตกลงแค่นั้นเองโอเคครับตอนนี้เรามาดูฟังก์ชันในการใช้งานจริงๆกันดีกว่านะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้ซีเรียสนะครับเอาแค่อุ่นอาหารไมโครเวฟจากเซเว่นอะไรอย่างนี้ครับก็จะทำงานง่ายมากนะครับแค่เรากดฟังก์ชันนะครับอยู่ด้านล่างสุดนะครับเขียนว่าปุ่มเริ่มทำงานนะครับจะเป็นสัญลักษณ์บวก30นะครับพอเรากดลงไปปุ๊บ1ครั้งนะครับจะมีไฟสัญญาณขึ้นมาแปลว่าเครื่องพร้อมใช้งานนะหลังจากนั้นก็กดอีก1ครั้งครับเครื่องก็จะทำงานนะครับอุ่น1,000 วัตต์นะครับ30วินาทีนะครับแล้วถ้าเราอยากเพิ่มบวก30เราก็กดเพิ่มไปได้เลยนะครับอย่างนี้ก็จะกลายเป็นเพิ่มเป็น1นาทีนะครับแต่ถ้าเกิดเราพอใจกับการอุ่นอาหารของเราแล้วก็กดเครื่องหมายกากบาทนะครับหรือปุ่มที่เขียนว่าหยุดหรือยกเลิกครับก็จะทำการหยุดชั่วคราวนะครับและถ้าเราต้องการยกเลิกฟังก์ชันทั้งหมดครับก็ให้กดปุ่มตัวยกเลิกอีกครั้งนึงครับแค่นี้ครับส่วนเพื่อนๆที่อยากปรับกำลังไฟและตั้งเวลาแบบแมนนวล นะครับให้มาที่หน้าจอเริ่มต้นนะครับแล้วหลังจากนั้นครับกดปุ่มไมโครเวฟครับกดอีก1ครั้งนะครับสัญลักษณ์ไมโครเวฟด้านบนนะครับจะเป็น 1,000 วัตต์ครับหลังจากนั้นครับเราก็สามารถหมุนนะครับเลือกได้นะครับว่าตั้งแต่100วัตต์จนถึง 1,000 วัตต์นะครับหลังจากเราเลือกกำลังไฟที่เราต้องการเสร็จเรียบร้อยนะครับให้กลับมากดที่ปุ่มเริ่มทำงาน1ครั้งนะครับตัวเวลาจะกระพริบครับหลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถหมุนตั้งเวลานะครับหรือจะกดบวกทีละ30ก็ได้นะครับเหมือนกันเลยแบบนี้นะครับก็เริ่มทำงานครับตอนนี้ไมโครเวฟก็จะอุ่นอาหารนะครับด้วยกำลังไฟ300วัตต์ครับเป็นเวลา1นาทีนิดๆครับตามที่ผมตั้งไว้ก่อนที่เราจะไปในฟังก์ชันใช้งานลำดับต่อไปนะครับเพื่อนๆหลายคนคงมีปัญหาคล้ายๆกันนะครับก็คือเวลาที่เราใช้ภาชนะที่มีหูแบบนี้นะครับใส่ไปไมโครเวฟนะครับแล้วเวลามันหมุนครับหูมันดันเข้าไปอยู่ข้างในครับทำให้เราไม่สามารถเอามือเข้าไปหยิบแก้วได้ตรงๆนะครับต้องมีการเอื้อมตะแคงอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งไมโครเวฟของโตชิบ้าตัวนี้แก้ปัญหานั้นเรียบร้อยแล้วครับ
อ่ะอยากให้เพื่อนๆดูไปพร้อมกับผมนะครับผมจะเอาแก้วกาแฟของผมนะครับใส่ไปนะครับโดยเอาด้านหูออกมาด้านนอกแบบนี้นะครับหลังจากนั้นครับผมก็จะปิดเข้าไปนะครับตั้งเวลานะครับ30วินาทีนะครับอุ่นให้ร้อนนะครับแล้วเรามาดูนะครับว่าตอนจบจะเป็นยังไงโอเคนะครับระหว่างทำเขาก็จะมีไฟกระพริบนะครับว่าใกล้จะสิ้นสุดแล้วแล้วหลังจากสิ้นสุดนะครับเครื่องหยุดทำงานนะครับเรารอสักครู่ครับสัญญาณไฟก็จะเตือนนะครับหลังจากนั้นเราเปิดออกมาครับสังเกตว่าหูแก้วกลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิมครับเพื่อนๆครับในฟังก์ชันต่อๆไปนะครับผมจะทดสอบกับอาหารจริงๆไปพร้อมกันเลยนะครับผมมีกระดูกหมูแช่แข็งนะครับแล้วผมก็มีเฟรนช์ฟรายนะครับแช่แข็งเหมือนกันนะฮะอันนี้แล้วก็มีชีสบอลแช่แข็งนะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้กันดูครับและแน่นอนครับกับฟังก์ชันแรกครับที่ใครซื้อไปก็ต้องเอาไปใช้แน่นอนนะครับสำหรับไมโครเวฟก็คือฟังก์ชันในการละลายน้ำแข็งครับเพราะนั้นนี่คือเป็นหมูแช่แข็งนะครับผมก็จะใส่เข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวขอเอาน้ำออกก่อนนะตอนแรกผมอุ่นน้ำร้อนไว้เมื่อเราดูแล้วนะครับว่าเนื้อหมูเราเนี่ยมีน้ำหนักประมาณ400-500กรัมครับหลังจากนั้นครับเราจะมาทำการละลายน้ำแข็งแบบกำหนดน้ำหนักนะครับก็เป็นระบบอัตโนมัตินะครับเรากดปุ่มละลายน้ำแข็ง1ครั้งนะครับด้านบนเนี้ยจะไม่ใช่วัตต์แล้วนะจะเป็นน้ำหนักนะครับของอาหารของเราที่ต้องการจะละลายครับของผมก็คือ400กรัมหลังจากนั้นก็กดปุ่ม start นะครับเริ่มทำงานได้เลยนะครับเขาก็ทำคำนวณมาให้เลยครับว่าอาหารแช่แข็งน้ำหนัก400กรัมนะครับใช้เวลาละลายน้ำแข็งประมาณ8นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า8นาทีน้ำแข็งจะละลายแล้วออกมาสภาพเป็นยังไงมาดูนะครับสภาพหลังจากละลายน้ำแข็งคือจะบอกว่าพอละลายน้ำแข็งครับหลายคนไปละลายน้ำแข็งเยอะเกินไปครับจนเนื้อมันสุกครับแล้วเดี๋ยวเอาไปทำอาหารมันก็จะไม่ค่อยเวิร์กนะเพราะนั้นเนี่ยมันละลายน้ำแข็งแบบพอดีครับเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้เนื้อหมูของผมนะครับมันก็นิ่มครับสามารถเอาไปประกอบอาหารได้ครับระหว่างนี้นะครับผมก็จะหมักหมูนะครับเพื่อเดี๋ยวทดสอบในฟังก์ชันต่อๆไปนะครับแต่ขอหมูหมักของผมวางไว้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเมนูผสมผสานนะครับเราจะมาลองการใช้ฟังก์ชันทั่วไปแบบง่ายๆก่อนโดยผมจะใช้เนื้อปลาที่ผมละลายน้ำแข็งเมื่อกี้นะครับเริ่มจากไมโครเวฟปกตินะครับตั้งไปที่1000วัตต์ครับ30วินาทีและนี่ก็คือครับเนื้อปลาดอลลี่นะครับที่เราใส่ไมโครเวฟไป30วินาทีนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูทีเดียวพร้อมกันนะครับวางไว้ตรงนี้ก่อนต่อมานะครับผมก็จะใช้เนื้อปลาชิ้นใกล้เคียงกับเดิมนะครับพยายามให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับในโหมดย่างนะครับโดยผมจะใช้ตัวกระทะย่างนะครับรวมถึงตัวตะแกรงย่างที่เขาให้มาด้วยนะครับซึ่งกระทะย่างและตะแกรงย่างนี้นะครับไม่สามารถใช้ในโหมดผสมผสานไมโครเวฟได้นะครับห้ามใช้ในโหมดไมโครเวฟนะจะใช้ในโหมดย่างเท่านั้นนะครับโดยเลือกกดในเมนูนะครับโหมดที่เขียนว่าย่างอบผสมนะครับหลังจากนั้นครับจะขึ้นไฟกระพริบเป็นสัญลักษณ์ G1 ครับลองดูนะครับก็เป็นย่าง220องศานะครับใช้เวลาสัก6นาทีดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้ามันเริ่มมีกลิ่นไหม้เดี๋ยวจะรีบมาพลิกแล้วกันฮะอันที่ผมกริลไว้นะครับ6นาทีนะครับสุกเรียบร้อยฮะเป็นแบบปลาย่างครับอันนี้ปลาย่างเกลือฮะต่อมาครับอีกฟังก์ชันนึงครับที่ผมจะทดลองกับปลาครับก็คือ Air Fryer ครับโดยบนหน้าจอเมนูนะเพื่อนๆจะเห็นปุ่มเขียนว่าทอดไร้น้ำมันครับเมื่อเรากดไป2ครั้งนะครับจะขึ้นสัญลักษณ์เป็น H นะครับซึ่งในแต่ละฟังก์ชันก็คือเหมือนหม้อทอดไร้น้ำมันเลยนะเขาก็จะบอกตามคู่มือมานะครับว่าแต่ละฟังก์ชันเนี่ยใช้กับอะไรนะครับตอนนี้เนี่ยของผมเป็นปลานะครับผมก็ต้องเลือกเป็น H6 ครับจริงๆนะครับขนาดน้อยที่สุดที่เขาใส่คือ300กรัมครับแต่ของผมเล็กกว่ามากจริงๆครับแต่ไม่เป็นไรครับเราลองดูครับเดี๋ยวถ้ามันสุกเกินไปรีบเอาออกฮะเนี่ยครับAir fryer ปลาของผมก็จะหดลงนะครับแล้วก็แห้งๆเล็กๆแบบนี้นะครับเรามาดูผลงานกันครับเรามาดูเนื้อปลากันนะครับนี่คือใช้ไมโครเวฟนะครับ30วินาทีนะครับก็จะสุกครับสุกเรียบร้อยเลยนะครับสุกเร็วมากแล้วก็จะนิ่มๆดึงๆนะครับก็จะคล้ายๆกับเวลาเราลวกนะครับต่อมานะครับอันนี้ใช้ระบบย่างครับผมย่างไปที่7นาทีนะครับก็จริงๆแล้วการย่างเนี่ยค่อนข้างเก็บเนื้อข้างในไว้นะครับมีความฉ่ำอยู่นะครับแต่ว่าข้องอกก็สุกนะครับเอาแหวกให้ดูฮะนี่ครับเนื้อปลาที่ย่างนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะส่วนเนื้อปลาที่เวฟนะครับเอาปลีให้ดูนะครับนี่ครับที่เวฟก็จะประมาณนี้นะครับนี่เวฟนี่ย่างนะครับแล้วสุดท้ายครับนี่ก็คือทอดไร้น้ำมันนะครับจะสังเกตว่าแห้งกว่าครับเวลากินเข้าไปจริงๆครับก็กรอบกว่าจริงๆด้วยครับเราลองมาดูฟังก์ชันอัตโนมัติกันบ้างนะครับเขาบอกว่ามีเมนูอัตโนมัตินะครับอุ่นอาหารใส่ถ้วยนะครับ A1 ครับอันนี้ผมมีอาหารแบบ ออกมาจากตู้เย็นเลยครับนะน้ำแกงของผมเองนะครับเดี๋ยวลองดูฟังก์ชันอัตโนมัติก็ใช้ง่ายมากนะครับแค่เราหมุนปุ่มไปครับไปที่ฟังก์ชันอัตโนมัตินะครับจะเป็นตัว A ด้านหน้าครับอย่างที่เห็นในหน้าจอตอนนี้นะครับก็จะเป็น A1 ก็คืออุ่นอาหารในชามอัตโนมัติครับกดได้เลย
คนะครับอุ่นแกงจืดออกมาครับใช้ได้ครับซึ่งโหมด A1 นะครับสำหรับอุ่นอาหารใส่ถ้วยครับส่วนต่อไปนะครับเราจะทดลองกันที่โหมด A2 ครับสำหรับอุ่นอาหารใส่จานนะครับผมก็เลือกเมนูไปเป็น A2 นะครับแล้วก็กดเลยนะระหว่างที่อุ่นเมื่อกี้ครับเดือดปุกปะปุกปะเลยนะครับสำหรับเนื้อไก่ครับแล้วก็กระเด็นติดเต็มไปหมดเลยครับจริงๆแล้วผมแนะนำเพื่อนๆนะครับว่าหาฝาพลาสติกนะครับสำหรับไมโครเวฟนะครับมาครอบก็ดีนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบทำความสะอาดครับแต่โชคดีนะครับว่าของโตชิบ้าเนี่ยตัววัสดุภายในเนี่ยเขาเป็นเซรามิกครับเคลือบด้วยเซรามิกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถทำความสะอาดได้ง่ายมากครับแล้วก็ไม่เกิดแบคทีเรียครับต่อไปนะครับผมก็จะลองใช้โหมดแบบผสมนะครับก็คือทั้งย่างทั้งไมโครเวฟนะครับในอันเดียวกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเขาสามารถทอดไร้น้ำมันตอนจบได้อีกด้วยนะครับเราสามารถเลือกได้ตามฟังก์ชันครับโดยใช้ฟังก์ชัน4นะครับสำหรับคนที่ไม่มั่นใจนะครับว่าเราทำอาหารเราจะเลือกฟังก์ชันไหนดีครับสะดวกมากๆครับกับเมนูผสมอัตโนมัติครับแค่กดปุ่มผสมอัตโนมัตินะครับเลือกอาหารของเรานะครับของผมเนี่ยเป็นการย่างหมูนะครับย่างหมูอบหมูอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นอยู่ในโหมดเนื้ออบนะครับก็จะอยู่ประมาณC3 นะครับเขาก็จะมีฟังก์ชันมาให้ในคู่มือนะว่าเราควรจะใช้โหมดอะไรนะครับผมก็เลือก C3 นะครับเป็นเนื้ออบนะครับหลังจากนั้นครับเราก็กดปุ่มเริ่มต้นการทำงานครับเขาก็จะบอกว่าปริมาณอาหารในจานของเราเท่าไหร่ของผมก็อยู่ที่ประมาณเมื่อกี้400กว่ากรัมเนาะเราก็ตีเป็น500กรัมนะครับหลังจากนั้นก็กดเริ่มต้นการทำงานครับหลังจากนั้นเครื่องก็จะทำงานครับที่เหลือเราก็แค่รอกินครับอีก2นาทีครับแต่ตอนนี้กลิ่นดีมากฮะมาดูหมูอบของผมกันนะครับจากฟังก์ชันผสมอัตโนมัติครับนี่และนี่ก็คือหมูอบของผมนะครับจากฟังก์ชันผสมอัตโนมัติครับโอ้โหมีกริลมาให้อ่อนๆด้วยนะครับหอมน่ากินมากๆครับให้ดูนะทุกคนโอ้เนื้อนุ่มเลยครับหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็มีผิวแบบเบิร์นๆนิดนึงด้วยนะครับโอ้โหมันจะแตกต่างจากการใช้ไมโครเวฟธรรมดามากครับที่สำคัญคืออร่อยด้วยครับเพิ่งรู้ว่าตัวเองมีฝีมือทำกับข้าวดีเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะทีนี้นะครับผมจะลองฟังก์ชันของแอร์ฟรายเออร์แบบจริงจังบ้างนะครับกับเฟรนช์ฟรายแช่แข็งแล้วก็ชีสบอลนะครับก็ลองดูเลยนะครับก็จะใช้ฟังก์ชันอัตโนมัติอีกเหมือนเธอผมเสียนิสัยแล้วนะครับไม่ต้องคิดเลยง่ายมากเลยนะมีฟังก์ชันอัตโนมัติครับเลือกฟังก์ชันทอดไร้น้ำมันนะครับสำหรับเฟรนช์ฟรายใช้โหมด F1 นะครับใส่ปริมาณนะครับอยู่ที่ประมาณ300กรัมครับก็ตัวนี้จะปรับไม่ได้แล้วนะครับเขาจะฟิกมาที่300กรัมแล้วก็กดได้เลยครับ40นาทีไปแล้วโอเคครับผ่านไปแล้ว40นาทีเรามาดูเฟรนช์ฟรายของผมกันนะครับจากไมโครเวฟทอดนี่ฮะผลงานจากการทอดด้วยไมโครเวฟครับนี่ฮะก็จะเบิร์นๆข้างบนนิดนึงนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทำการคลุกแล้วก็พลิกนะผมปล่อยทิ้งไว้เลยนะ40นาทีนะครับจริงอาจจะต้องมาคลุกนิดนึงนะครับแต่ว่าเราลองมาชิมความกรอบกันหน่อยดีกว่านะครับก็ใครนะได้อยู่อย่างนี้สุขภาพดีนะครับไม่ต้องใช้น้ำมันด้วยชีสบอลกันบ้างนะครับกรอบนะครับแล้วก็ชีสยืดครับนะฮะร้อนด้วยครับจานทอดที่เขาให้มาก็ทำความสะอาดง่ายเหมือนกันนะครับนี่ครับแค่เอาทิชชู่เช็ดแค่นั้นเองฮะใช้ได้ละสะอาดเชียร์และนี่คือรีวิวไมโครเวฟโตชิบ้า All in One รุ่น MVTC26TF ครับถ้าเพื่อนๆอยากได้นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับไปสั่งกันเองได้เลยและขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 300,000 ซับสไครบ์แล้วไปติดตามใน TikTok ด้วยนะมีคลิปความรู้ลงทุกวันเลยวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย